อธิบายรูทีนก่อนตีค่ะถ้าเป็นวันแข่งโมก็จะตื่นมาตอนเช้าใช่ไหมคะแล้วก็หาอะไรกินหน่อยไปสนามกอล์ฟไปสนามกอล์ฟโมก็จะไปแบบ stretching ยืดเหยียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอยืดเหยียดเสร็จโมก็จะออกไปวอร์มอัพค่ะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่จะทีออฟค่ะแล้วก็โมอ่ะชอบไปถึงทีออฟก่อนประมาณ8นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้แบบไม่ต้องรีบมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเมย์ก็จะประมาณแบบ1นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปถึงปุ๊บหยิบไม้ตีเลยใช่ถ้าย้อนอดีตได้อยากบอกอะไรกับตัวเองตอนอายุ14ตอนอายุ14ทำอะไรอยู่จำไม่ได้แต่ว่าอยากบอกอะไรเหรออยากบอกว่าก็ขอบคุณนะที่วันนั้นแบบตั้งใจอ่ะแล้วก็อดทนอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เรามีวันนี้แหละก็ไม่อยากเยอะไม่ได้อยากจะเปลี่ยนอะไรเลยก็เหนื่อยอย่างนั้นแหละดีแล้ว ถ้าให้เป็นแม่ค้าอยากจะขายอะไรขายความลับเพื่อนค่ะรวยมากโมบอกเลยแล้วโมจะมีเงินเก็บเยอะมากด้วยอีก20ปีข้างหน้าอยากจะเห็นวงการกอล์ฟไทยเป็นอย่างไรเป็นคำถามที่ดีค่ะขอบคุณสำหรับคำถามก็อีก20ปีข้างหน้าโมเชื่อว่าแบบวงการกอล์ฟไทยมันคงแบบเติบโตแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะจากวันเนี้ยที่เราเล่นอยู่หรือที่เราได้สัมผัสมันอะไรเงี้ยแล้วก็โมคิดว่าเราคงมีบุคลากรที่แบบมีคุณภาพเยอะมากแล้วก็มีเพลเยอร์ที่แบบอยู่ในทัวร์ใหญ่ๆที่แบบเขียนชื่อข้างหลังว่าไทยแลนด์อะไรเงี้ยซึ่งโมรู้สึกว่ามันจะเป็นความภาคภูมิใจของเราเพราะว่าอีก20ปีเราอาจจะเป็นคนที่นั่งดูพวกเขาตีอะไรเงี้ยในการแข่งขันและชีวิตส่วนตัวมีสิ่งไหนที่เหมือนและต่างกันในการแข่งขันเนี่ยโมรู้สึกว่าในเกมกอล์ฟเนี่ยโมมีความอดทนนะแล้วก็มีสติกับมันพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าถ้าให้เพิ่มอะไรในชีวิตประจำวันก็คงอยากจะแบบมีสติกับมันมากขึ้นมีความสุขกับมันอะไรค่ะแล้วก็ทั้งสองอย่างโมคิดว่ามันก็น่าจะต้องไปด้วยกันอะไรจัดเพื่อนร่วมกวนในฝันตีกอล์ฟคนเดียวค่ะเพราะว่าตีกอล์ฟกับเมย์มาเยอะแล้วก็รู้สึกว่าตีกอล์ฟคนเดียวน่าจะสนุกกว่าถ้ามีเวลาว่างอยากไปเที่ยวหรืออยากพักผ่อนไปเที่ยวพักผ่อนค่ะเราไปเที่ยวแล้วก็พักผ่อนไปด้วยอย่างนี้ใช่แล้วก็อย่าไปทำอะไรที่มันเหนื่อยมากเราก็จะได้พักผ่อนค่ะสิ่งที่ชอบทำตอนซ้อมสิ่งที่ชอบทำตอนซ้อมเหรอคะโมชอบซ้อมนะแบบชอบซ้อมแต่แบบบางเหมือนถึงว่าซ้อมไปเรื่อยๆไม่ได้แบบเหมือนบางคนที่แบบนั่งแล้วก็แบบเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าสิ่งที่ชอบทำซ้อมอาจจะมีแบบฟังเพลงบ้างค่ะฟังเพลงเพื่อแบบเป็นการผ่อนคลายในบางครั้งอะไรเงี้ยอินที่สุดตอนนี้อินที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นการฝึกหมาค่ะเพราะว่าก็ได้ลูกหมามาเนาะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากจะฝึกเขาให้เขาทำนู่นทำนี่ได้แล้วก็เวลาแบบมีคนมาเล่นกับเขาแล้วแบบโอ๊ยมาเก่งจังเลยอะไรเงี้ยก็แบบเป็นความสุขของแม่ใช่ก็ฝึกหมาโหเขาบอกว่าให้บอกรักแฟนๆบวกทำท่าแบ๊วที่ทำหน้าหนักใจคือเราไม่ใช่สายแบ๊วแต่ก็รักทุกคนนะคะโอเคป่ะสิ่งที่ชอบในตัวปัจจลีน้องเหมียวค่ะโมชอบที่น้องแบบน้องเป็นคนสดใสอะค่ะน้องเป็นคนสดใสร่าเริงน้องมีความสุขกับการทำอะไรทุกๆอย่างเลยอะไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟหรือว่ามีความสุขกับเรื่องเล็กๆในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วความสดใสน่ารักหรือว่าความเป็นเด็กบางทีมันก็ดีอะไรเงี้ยinspiring journey ความหมายว่าอย่างไรสำหรับโมคิดว่า inspiring journey ก็มีความหมายว่าแบบเป็นการเดินทางเนาะเป็นการเดินทางโมคิดว่าชีวิตมันก็คือแบบทุกพาร์ทของชีวิตมันคือการที่เราเดินทางไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการเลยค่ะพอเราถึงเป
เป้าหมายตรงนี้แล้วเราก็เดินทางต่อไปสำหรับเป้าหมายต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ระหว่างการเดินทางเหมือนเวลาเราไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่เหมือนกันในแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นการเรียนรู้ด้วย